ชาแล้วมันไม่ค่อยมีแรงโอเคต้องการแรงกับหายชาต้องการหายชาครับต้องการมีแรงก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปใช้ถามว่าใช่ไหมตรงกันไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ต้องการแรงกับต้องการหายชามีปวดไหมครับแข้งขาก็ปวดเข่านิดหน่อยโอเคต้องการหายปวดด้วยค่ะแค่นี้เองพิงไปเฉพาะช่วงขานะต้องการแรงกับหายชาและหายปวดโอเคไหมครับโอเคนะอย่าไปไกลกว่านี้ไม่เอานะค่ะมันจะไม่จบหายใจอ่ะถามว่าเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บสบายไหมอย่าสนใจอย่างอื่นนะครับอยู่ด้วยกันต้องสนใจกันนะครับดังนั้นผู้ให้กับผู้รับมันจะไม่เชื่อมโยงกันเสร็จแล้วมันก็เสียเวลาไปเปล่าเจ็บไหมครับนิดหน่อยแค่นี้พอเนาะเนี่ยไม่มากอันต่อไปก็คอยดูว่ามันจะหายชาไหมเจ็บไหมเนี่ยนิดหน่อยทำไมจึงรู้สึกว่าแยงแยงอย่างหัวเราะรู้สึกว่าแยงแยงเสียวเสียวมันเสียวต้องบอกว่ามันเสียวสิครับก็ต้องพูดมันตามความรู้สึกผมจะรู้ว่าเสียวมันคืออะไรก็คือเรื่องไฟฟ้าในร่างกายผมจะรู้คำว่าเสียวหายใจไว้ด้วยครับน่าแค่นั้นครับหายชาไหมเฮ้ยว่าไงโยมโอ้โหต้องทำบัตรนะนั่ง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 เอานั่ง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 ไม่ไหวยังไงนั่งเห็นอยู่โอ้ยไม่ไหวได้หายใจได้ยายเพราะหายใจไม่มีใครทำแทนได้โอเคไหมครับอยู่กับตัวให้ได้ฮะอย่าลืมนะปวดไม่มีแรงแล้วชาโอเคนะครับไม่งั้นมันไม่จบถ้ามันเป็นเรื่องเลื่อนมันจะได้ช่วยได้ชัดไม่มีแล้วนะชาขยับเองดูสิครับทำเองต้องรู้เองเนี่ยนะทำไปตรงนี้ฝั่งผมก็ไม่ทำแรงหรอกมีแค่นี้เองทำเป็นไม่รู้มีชี้ด้วยพอดีเหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใช่ไม้หน้าสามกันที่ไหนหรอกยังไงเบาไหมฝั่งนี้ค่ะเบาค่ะมันต้องรู้สึกตัวเองด้วยไม่ใช่มานั่งขำขันอยู่ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องจริงจังเพราะเรื่องของร่างกายตัวเองจริงจังกับตัวเองไม่ใช่เรื่องตลกสามซ่าไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่เรื่องตลกหน้าจอทุกวันมนุษย์เราจะกินตลกนี่ก็ขายตลกใช่ไหมครับเขาก็ขายตลกเป็นธุรกิจการขายตลกไปแล้วถ้าเราไม่วินิจฉัยในการฟังดูแล้วก็กินตลกเลยสุดท้ายก็จนกันลำบากกันต่อเลยไม่เข้าใจชีวิตว่าเป็นจริงเลยกินแต่ตลกโปกฮาบริโภคแต่เขามาตลกโปกฮาคนบ้านเมืองเห็นไหมครับ
มันก็เลยไม่จะไปถึงไหนกันเองไม่มีแรงช้ากับปวดโอเคไหมครับจะได้จบข่าวโอเคไหมค่ะแรงรู้สึกว่ามีแล้วค่ะปวดที่หรือคลายหายแล้วหรือค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วนั่นแปลว่าพอใจไหมพอใจโอเคต่อไปจะแถมค่ะแถมหน้าอกผมจะแถมยกหน้าข้างบนโอเคนะพอผมจะแถมร่างกายผมจะรู้หมดโอเคนะผู้รับก็ต้องรับให้ทันต่อไปผมจะแถมนะไม่มีหรอกครับการแพทย์ในโลกไม่มีคำว่าแถมหรอกเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมค่ะเพราะนี่ไม่ใช่การแพทย์ทางโลกโอเคนะค่ะมันเป็นการแพทย์อะไรการแพทย์อนาคตพูดจังคำนี้เนาะโอเคครับไม่ต้องเกรงตัวครับหายใจเป็นปกตินั่นแหละครับนะดูสิของแถมนี่ประเสริฐนะให้รู้ไว้นี่แหละคือของแถมเด็กเกรงยิ่งอ่อนยิ่งดีครับมันถึงจะเข้าถ้าเกรงแข็งเนี่ยมันจะไม่เข้าเห็นไหมนิดเดียวเนี่ยฮะแต่มีผลเยอะเห็นไหมรู้สึกว้ามันคืออะไรมันต้องเข้าใจให้ทันนะครับมันต้องเข้าใจให้ทันมันเจ็บหรือมันจะสบายหรือเปล่าให้นั่นแหละครับนะมันถึงจะเป็นผู้ได้ที่ดีที่ชัดเจนวิธีนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับวิธีสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยต้องเข้าใจตามเวลาพูดจาเนี่ยนะสองมือเปล่าเสร็จแล้วมันโปร่งมันเบาไหมล่ะอย่างเงี้ยนั่งให้สบายจบไปนาทีนี้จบไปนะบินเองทีนี้ทำเองบินเองเขียตายบินแรงมันเทียบไปยังออกลูกเบ่งออกลูกเทียบไปยังตรงนั้นไปเลยอยู่ว่ารอบเวลาพูดเวลาทักท้วงให้มันจะได้เข้าในตรงไหนชีวิตจริงถามว่าเป็นไงก็เบาดีค่ะอาการเฉียดตาหนูยังตามมัวอย่าหายจากอาการที่เป็นตามัวดูสิไอ้มัวเนี่ยมันต้องรู้เองนะที่นี่มันมีเครื่องมือวัดเอาของจริงเนี่ยเดินมาแต่มันมัวผ่านมือผมมันหายมัวไหมโอเคไหมนี่คือของจริงไม่ต้องไปใช้กมือวัดอะไรจะสู้ของจริงได้ถ้าใช้ได้ก็ช่วยอะไรก็โอเคช่วยไม่ได้ก็ยอมแพ้แล้วครับมันก็มีแค่นั้นก็เพียงแค่สองมือเนี่ยเนาะใช่ป่ะค่ะต้องสรุปให้มันได้สิครับมันจึงจะก็ศึกษาด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันของแค่นี้อย่าห่อตัวยังไงผมก็ไม่ใช่ไม้หน้าสามเห็นไหมครับเอามองชี้ตาทีนี้มันได้ไหมสว่างจบแปลว่าหายมัวแล้วพอใจไหมเอากี่เปอร์เซ็นต์ที่พอใจทีนี้หายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์70-8080ก็คือ80จบพอใจยังค่ะ80%ไม่พอใจได้ไงแค่สองมือเปล่าเอาแล้วอย่าหัวร้อนขอทีเรื่องหัวร้อนเนี่ยขอทีนี่ก็หัวร้อนมันไร้สาระถ้าผมจริงจังเลยครับเรื่องสุขภาพลูก
เพื่อป้าจุ๊จักลบจุ๊บนั่นมันกระจกเฉยมันนะโอเค